่ะขอบคุณค่ะคุณปฐมาพรคุณปวินาคะมาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะและที่นี่ค่ะก็คือโรงงานกระดาษค่ะซึ่งเป็นจุดหนึ่งค่ะที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันนี้นะคะซึ่งในช่วงของบ่ายค่ะจะมีการเปิดโครงการนะคะกรีนอาร์มี่กรีนฟาร์เมอร์ที่มณฑลทหารบกที่17ค่ะโดยวันนี้ค่ะมีประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยเข้าสักการะศาลหลักเมืองณศาลหลักเมืองกาญจนบุรีตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะแล้วจากหลังจากนั้นค่ะสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะต่อจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการนั่งรถรางชมกำแพงเมืองเก่าและร่วมวางอิฐโบราณกลับคืนสู่กำแพงเมืองเป็นสัญลักษณ์แห่งการฟื้นฟูดูแลมรดกของชาติร่วมกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจากนั้นค่ะได้มีการเดินทางต่อมายังโรงงานกระดาษซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันค่ะเพื่อพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับและมีการรับฟังบรรยายสรุปความสำคัญของพื้นที่ศิลปะวัฒนธรรมภูมิบ้านภูมิเมืองการและความเป็นมาของโรงงานกระดาษจากอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโรงงานกระดาษแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นโรงงานกระดาษแห่งที่2ของประเทศไทยใช้ผลิตกระดาษและก็ธนบัตรในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตอนนี้ค่ะหมดสัมปทานเช่าแล้วและประชาชนได้มีการยื่นเรื่องรวบรวมรายชื่อนะคะขอให้ไม่มีการต่อสัญญาสัมปทานเพื่อนำพื้นที่ค่ะกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในชุมชนค่ะด้วยการนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับประชาชนถึงเรื่องของนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี6ด้านซึ่งประกอบไปด้วยความมั่นคงความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาคนความเสมอภาคคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐค่ะหลังจากเสร็จภารกิจที่โรงงานกระดาษนะคะนายกรัฐมนตรีจะมีการนั่งรถรางเยี่ยมชมชุมชนปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่นะคะที่มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานบริเวณตามริมฝั่งแม่น้ำเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญในอดีตค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีการเดินทางต่อไปยังวัดเทวสังฆารามพระรามหลวงหรือวัดเหนือค่ะเพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีจะมีการลงเรือเพื่อสำรวจและรับฟังปัญหาเรื่องของแพลุกล้ำลำน้ำสองฝั่งแม่น้ำของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะรวมถึงปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับแพนะคะเพื่อจัดระเบียบเรือแพสร้างเศรษฐกิจของประเทศและก็เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับในช่วงบ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจนะคะจะเดินทางไปเปิดโครงการ Green Army Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชนณมณฑลทหารบกที่17จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะเป็นโครงการความร่วมมือด้านของเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยใช้พื้นที่ทหารเป็นฐานการผลิตเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืนรวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงสุขภาพของประชาชนค่ะตลอดจนเป็นการนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการกระจายรายได้และการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนพร้อมกับโอกาสนี้จะมีการพบกับประชาชนที่มาต้อนรับและเข้าร่วมโครงการที่มณฑลทหารบกที่17ด้วยค่ะค่ะคุณชมคะสำหรับโครงการกรีนอาร์มี่กรีนฟาร์เมอร์นะคะเป็นโครงการที่เกิดจากคำปารภของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อที่จะต้องการขับเคลื่อนนะคะให้มีอาหารและเกษตรปลอดภัยค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะมีการต่อยอดขยายโครงการในพื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุภาวดีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำในงานที่เดินทางไปในวันนี้เนี่ยมาในฐานะรัฐบาลที่ดูแลประชาชนคือส่วนใหญ่ชอบบอกว่าลงพื้นที่ไปเป็นหวังผลทางการเมืองหรือเปล่าตอนนี้ไม่ว่านโยบายอะไรทุกคนก็จะบอกว่าหวังผลทางการเมืองหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งกำลังจะเดินหน้าการเมืองเริ่มมีการเคลื่อนไหวไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะต้องหยุดทำงานคือรัฐบาลก็ยังต้องลงไปในพื้นที่ไปพูดคุยไปทำงานไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอยู่เพราะหนึ่งสิ่งที่ยังคงเกิดขึ้นและต้องแก้ไขก็คือความเหลื่อมล้ำความเท่าเทียมต่างๆที่จะต้องทำโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลอย่างกาญจนบุรีเนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังอยู่
ู่ห่างไกลแล้วก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาพอได้ไปเห็นอาส่วนกลางลงไปแบบนี้ก็ชื่นใจโอ้เพราะว่าจริงๆแล้วกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแพท่องเที่ยวนี่ก็เยอะหลายคนก็บอกเอ๊ะไปทำไมไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ยังมีบางคนที่ยังขาดโอกาสกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาปากท้องอ่ะถ้ากินไม่อิ่มมันก็มีปัญหาเนาะใช่ อย่างโรงงานกระดาษอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีการเรียกร้องกันมายาวนานนะคะที่ว่าจะเอาพื้นที่ของโรงงานเอามาทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไหมมาเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์คือให้คนในพื้นที่เขาได้ใช้จริงๆพอรัฐบาลอนุมัติเนี่ยโอ้โหคือถ้าเห็นข่าวเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนกาญจนบุรีเนี่ยถึงกับเฮกันเลยเพราะว่าเรียกร้องกันมานานเดี๋ยวรอดูว่าอันนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่คุณปัทมาพรก็ไปได้นะใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะเปิดเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้วยเพราะว่าตึกค่อนข้างที่จะเก่าแล้วก็มีประวัติศาสตร์ด้วยค่ะ